การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะอร่อยถูกปากกว่ากันระหว่างเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูกับเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาไปลุ้นกันได้เลยทำไมไม่กินพร้อมกันหรอเดี๋ยวรสชาติมันตีกันอาจารย์กินเงียบเลยฮะรสชาติของเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูลาบเป็นยังไงบ้างครับมันแซ่บอีหลีเลยจ้ะเอ้ยโอ้โหนี่เขาตรงกลุ่มเป้าหมายนะลองแบบสากลก็ดูบ้างสิกินเป็นไหมนั่นอ่ะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดหยิบทั้งอันเลยแบบที่แบบเราคุ้นเคยไงแบบไม่ได้คนอื่นต้องกินต่อยกรรมการมีหลายคนมีชิ้นเดียวโอ้ยมันน่ากินน่ากระซวกมากเลยค่ะคุณเท็ดดี้ค่ะงั้นหนูไม่เกรงใจนะคะก็ให้แค่ชิมไล่คะแนนไม่ได้กะให้เอาอิ่มนะอ้าวเหรอคะหนูก็กะกินแทนมื้อเย็นแล้วเนี่ยโอ้ชิมก็เถอะขอน้ำด้วยค่ะใส่เข้าไปยันหลอดลมเหมือนว่ามันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับใช่มันต้องกินตอนชีสยังลาวานะนี่สุกแน่ใช่ไหมครับคุณเท็ดดี้ครับรสชาติสับสนในหัวใจจริงๆหอมผักที่อาจารย์ใส่เข้าไปนะครับได้กลิ่นผักแผ่วโรสแมรี่อันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โรสแมรี่ผักชีลาวชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดมันมีกลิ่นก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะว่าอาจารย์นิสักจะสามารถเอาใจคนชิมได้ขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นของไทยถ้าใครได้กินก็ต้องติดใจเพราะมันคุ้นลิ้นแต่อันเนี้ยเป็นของตื่นตาตื่นใจแล้วมันดูทันสมัยแล้วมันดูเร้าใจถ้าถามอันไหนอร่อยกว่ากันพูดไม่ได้ใครชอบเขาก็กินแบบนั้นนอกจากเขาจะชนะนะฮะเขายังปิดสวยด้วยนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับแชมเปี้ยนในวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในเวลา 10:30 ถึง 11:00 นะครับที่ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอกลับไปฝึกวิชาก่อนแล้วกันแล้วครั้งหน้าแก้มือแน่นอนไม่พลาดเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เฮียนจริงๆเราลืมคิดนะฮะว่าถ้าเมื่อกี้เราปั่นเนื้ออยู่เนี่ยเราใส่ผักลงไปก็ได้นะฮะไม่เป็นไรโลกโบราณเขาเรียกว่าโง่มาก่อนฉลาด